ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงการบำเพ็ญบารมีสิบชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงญาณวชิระคำนำกองทุนการเผยแผ่ธรรมะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับวิธีการให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อให้ธรรมะเกิดประโยชน์และสอดคล้องกับชีวิตของประชาชนในยุคปัจจุบันกองทุนพุทธานุภาพมีความมุ่งหวังที่จะผลิตสื่อทางด้านพระพุทธศาสนาเผยแผ่ออกไปสู่สาธารณชนได้ศึกษาหาความรู้กว้างขวางขึ้นทศชาติเป็นเรื่องราวการบำเพ็ญบารมีในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าขณะยังเป็นพระโพธิสัตว์เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นมนุษย์สามัญชนจนถึงเป็นพระมหากษัตริย์แต่ละชาติทรงบำเพ็ญบารมีแต่ละอย่างด้วยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมีปณิธานที่แน่วแน่ชีวิตในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏอยู่ในทศชาติจึงเป็นชีวิตที่น่าศึกษายิ่งหนังสือทศชาติเล่มนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่กองทุนพุทธานุภาพได้จัดพิมพ์ขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้พระพุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองเป็นนิรันดร์สืบต่อไปกองทุนพุทธานุภาพ